วันนี้นะครับเราจะเทศนาในครั้งที่4นะครับครั้งที่4แล้วนะครับของหัวข้อในชุดว่าเชฟนะครับคุณเท่านั้นที่เป็นคุณอย่าลืมนะครับท่องประโยคนี้ทุกครั้งเมื่อเราตื่นแต่เช้านะครับแปลงฟันมองกระจกบอกว่าคุณเท่านั้นที่เป็นคุณเธอเท่านั้นที่เป็นเธอนายนั่นแหละคือคนที่พระเจ้าทรงสร้างไว้อย่างงดงามที่สุดนายหล่อมากนายเธอสวยมาก เธอคือคนที่มีคุณค่ามากในสายตาของพระเจ้าเอเมนไหมครับบอกกับตัวเองว่าไม่มีใครแทนที่เราได้เราคือจิ๊กซอว์ชิ้นที่แม้มันจะเล็กน้อยที่สุดแต่ถ้าขาดชิ้นนั้นไปภาพก็ไม่สมบูรณ์เอเมนไหมครับฉนั้นขอให้พระเจ้าทรงโปรดได้บอกเราเสมอทุกครั้งว่าเราเนี่ยแหละคือมงกุฎแห่งการทรงสร้างของพระเจ้าเราคือผลผลิตที่มีคุณค่าที่สุดที่พระเจ้า บรรจงสร้างบรรจงแต่งและบรรจุพระวิญญาณของพระองค์ลงมาในชีวิตเราอย่าให้ชีวิตเราเสียเปล่าไปเพราะเพียงแต่เราเข้าใจผิดนึกว่าเราไม่มีคุณค่าไม่มีความหมายหรืออย่าให้เราสําคัญตัวเองผิดเพียงแค่เป็นหนึ่งในสายพานของสังคมของการผลิตของเศรษฐกิจที่ไหลไปตามกลไกลของสังคมแต่ให้เราหาสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างเราไว้เห็นไหมนะครับแล้ววันนี้จะเป็นครั้งที่4 เรื่องที่4คือ personality บอกกันข้างว่าบุค,คลิกภาพครับบุค,คลิกภาพเนี่ยมีความหมายที่หลายคนอาจจะนึกว่าท่วงท่าหรือเปล่าหรือหมายถึงเพียงแค่วิธีพูดวิธีแสดงออกหรือไม่นะครับแต่จริงบุค,คลิกภาพเนี่ยเป็นความหมายคือผลผลรวมของชีวิตเราทั้งลักษณะชีวิตทั้งพฤติกรรมความนึกคิด จนมันแสดงออกจนมันหล่อหลอมกลายเป็นสิ่งที่ปรากฏอยู่ในชีวิตของเรานั่นจึงเรียกว่าบุคลิกภาพนะครับฉะนั้นบุคลิกภาพคือสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างไว้และมีจุดประสงค์สําหรับบุคลิกภาพของพี่น้องด้วยเช่นเดียวกันเราจะอ่านในมาระโกบทที่12ข้อที่30ร่วมกันนะครับมาระโก12ข้อที่30 ข้อนี้เนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนได้อ่านผ่านตาและได้บางคนท่องได้ด้วยซ้ำไปบอกว่าพวกท่านจงรักองค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยะไรครับสุดใจของท่านด้วยสุดจิตของท่านด้วยสุดความคิดของท่านและด้วยสุดกำลังของท่านเอเมนในเหตุการณ์ตอนนั้นน่ยมีคนมาถามพระเยซูว่าพระเยซูช่วยสรุปหน่อยสิว่าธรรมบัญญัติทั้งหมดที่มีมาตั้งแต่สมัยโมเสสหรือยุคก,ก่อนโมเสสเนี่ย ทั้งหมดที่มีมากมายกายกงเนี่ยสรุปแล้วมีอะไรบ้างและพระเยซูก,ก็เริ่มต้นที่จะสรุปรรมัญญัติทั้งหมดทุกประการเป็นสองเป็นเป็นสองข้อใหญ่ๆและนี่คือหนึ่งในสองข้อนั้นบอกว่าท่านจงรักองค์พระเจ้าด้วยสุดใจด้วยสุดจิตของท่านด้วยสุดความคิดและด้วยสุดกําลังของท่านที่น้องพระเจ้าทรงต้องการให้เรามีชีวิตอยู่เพื่อที่เราจะรู้จักกับพระองค์และเพื่อที่เราจะรักพระองค์ด้วย บางคนอ่านดูนึกว่าพระเยซูอาจจะพูดเป็นสำนวนคล้องจองแต่ความจริงมีความแตกต่างกันในแง่มุมในแง่คิดว่าอะไรคือความแตกต่างระหว่างสิ้นสุดจิตสุดใจสุดความคิดและสุดกำลังพระเยซูคงปรารถนาจะบอกอะไรบางอย่างผ่านสี่คำนี้ผ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ที่เรียบเรียงมาอย่างง่ายๆว่าท่านจงรักพระเจ้าด้วยหนึ่งสองสามสี่ที่เป็นคำที่แตกต่างกันพี่น้องในความเป็นจริงแล้วเนี่ย เราทุกคนสามารถที่จะรู้จักกับพระเจ้าได้ในหลากหลายวิธีการในหลากหลายความเป็นตัวตนของเราฉะนั้นเราจึงมีจุดเด่นที่แตกต่างกันในระหว่าง4ี่คำนี้สี่คำนี้จึงกลายเป็นบุคลิกและความเด่นของแต่ละคน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 ที่พระเจ้าบอกว่าทั้งสี่แบบนี้ท่านจงรักพระเจ้าท่านจะสามารถรู้จักกับพระเจ้าท่านจะสามารถนมัสการพระเจ้า ด้วยความแตกต่างของทั้ง4คนนี้ที่น้องเราทุกคนต่างมีแนวโน้มนะครับที่จะเป็นคนแบบใดแบบหนึ่งระหว่างการเป็นมนุษย์สุดใจการเป็นมนุษย์สุดจิตมนุษย์สุดความคิดหรือการเป็นมนุษย์สุดกําลังเราทุกคนต่างจะมีโอกาสว่าจะเป็นคนแบบใดแบบหนึ่งใน4แบบนี้และนั่นคือบุคลิกภาพที่พระเจ้าทรงสร้างไว้ให้เราแต่ละคนท่านจะเป็นมนุษย์คนละแบบ ท่านจะมีความแตกต่างกันแต่แน่นอนว่าเราอาจจะมีความผสมผสานในสี่สิ่งนี้แต่เราจะโดดเด่นในสี่สิ่งนี้ด้วยเช่นเดียวกันถ้าจะพูดอีกอกแบบหนึ่งให้มันง่ายขึ้นและชัดขึ้นก็คือว่าท่านจงรักพระเจ้าด้วยสี่อย่างนี้ด้วยคำพูดของท่านด้วยความรู้สึกของท่านด้วยความคิดของท่านและด้วยการกระทาของท่านเราจะมาดูความเชื่อมโยงระหว่างสุดจิตสุดใจ สุดกาลังความคิดและการเป็นน้ำมศก,การด้วยความพูดด้วยความรู้สึกด้วยความคิดและการกระทําพระเจ้าทรงสร้างให้ท่านเป็นแบบใดแบบหนึ่งระหว่าง4แบบนี้คือการเป็นนักพูดนักความรู้สึกนักคิดและก็นักปฏิบัติมนุษย์สุดใจเนี่ยมักจะเก่งในด้านการพูดคุยเราจะมาดูความเชื่อมโยงของสิ่งนี้ต่อไปในช่วงหนึ่ง มนุษย์สุดใจมักจะมีความเก่งในด้านการพูดคุยพระเจ้าทรงสร้างเรามาให้เป็นนักพูดกลุ่มนี้จะเก่งในการพูดเก่งในการพูดคุยหลายคนเริ่มมองแล้วว่าใช่ละชักเหมือนละมนุษย์สุดจิตนะครับมักจะมีความโดดเด่นในเรื่องของการไวต่อความรู้สึกเขาจะอาจจะพูดไม่เก่งแต่เขาจะไวต่อความรู้สึกของคนอื่นที่กำลังเกิดขึ้นมนุษย์สุดความคิด คนกลุ่มนี้จะโดดเด่นในการใช้ความคิดมากกว่าก,า,การใช้คำพูดหรือการใช้ความรู้สึกสุดท้ายมนุษย์สุดกำลังเนี่ยเขาจะเก่งในการลงมือทำมากกว่าการพูดความรู้สึกหรือการใช้ความคิดเขาเป็นนักปฏิบัติที่จะทำสิ่งต่างๆที่สามารถให้เกิดขึ้นและจับต้องได้เราทุกคนต่างมีทั้ง4สิ่งนี้ในชีวิตของเราแน่นอนเราคงจะไม่เป็นเพียงแค่คนที่นั่งคิดอย่างเดียวเราคงจะมีลงมือทาบ้างพูดบ้าง รู้สึกบ้างเราจะมีสี่อย่างนี้ในตัวของเราอย่างแน่นอนน้อยมากบ้างมากบ้างเราเป็นส่วนผสมของบุค,คลิกทั้งสี่แต่พระเจ้าจะทรงสร้างท่านให้มีความโดดเด่นในบางเรื่องในบางด้านเพื่อให้บรรลุในแผนการและจุดประสงค์ในพระเจ้าพี่น้องพระเจ้าทรงมีพระประสงค์ให้ท่านนั้นแตกต่างกันเองไหมครับผองค์ไม่ต้องการให้ท่านเหมือนกันไปหมดไม่ต้องการท่านเป็นมนุษย์แบบเดียวกันหมดซะทุกอย่าง พระเจ้าทรงสร้างโลกนี้มาให้มีความแตกต่างดอกไม้ก็มีหลายสีนกก็มีหลายชนิดและพระเจ้าก็ทรงสร้างท่านให้มีความแตกต่างกันด้วยหน้าตาท่านก็ไม่เหมือนกันต่อให้เป็นฝาแฝดก็มีความไม่เหมือนกันนี่นคือจุดประสงค์อันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าว่าพระองค์ทรงต้องการให้ท่านนั้นแตกต่างกันเพื่อจะเสริมสร้างกันและเพื่อจะช่วยกันเราจึงรู้ว่าเราไม่จําเป็นต้องเหมือนใครและไม่ควรที่จะมีใครฝืน เป็นสิ่งที่เรานั้นไม่ได้เป็นอย่างแท้จริงถ้าเราไม่ได้เป็นนักพูดก็อย่าฝืนที่จะพยายามที่จะเป็นคนที่พูดและใช้คําพูดอยู่ตลอดเวลาถ้าเราไม่ได้ถูกสร้างให้เป็นนักความรู้สึกก็อย่าฝืนเป็นถ้าเราไม่ได้เป็นนักคิดก็อย่าฝืนจนมันเกินกําลังของท่านถ้าเราไม่ได้ไม่ได้เป็นนักปฏิบัติก็จงเรียนรู้ที่จะใช้ความถนัดในด้านอื่นเพื่อเกิดผลสูงสุดแต่ย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าเราทุกคนต่างมีสี่สิ่งนี้ผสมกันมากบ้างน้อยบ้าง แต่เราต้องหาสิ่งที่เป็นจุดเด่นของเราเพื่อให้พระเจ้าจะทรงสามารถสร้างท่านและใช้ท่านบนจุดเด่นของท่านและให้เกิดผลมากมายวันนี้เราจะมาดูด้วยกันในสามเรื่องว่าแต่และบุคลิกทั้งสี่เนี่ยพระเจ้ามีพระประสงค์อะไรสําหรับคนที่มีบุคลิกทั้งสี่แบบนี้มีจุดอ่อนอะไรไหมที่เราต้องระวังถ้าเราเป็นนักพูดอะไรคือจุดอ่อนของชีวิตเราถ้าเราเป็นนักคิดอะไรคือจุดอ่อนที่เราต้องระวัง แล้วเราจะดูด้วยว่าแล้วมีคําแนะนําอะไรไหมเพื่อที่เราจะพัฒนาตัวเราให้เป็นคนที่อย่างที่พระเจ้าทรงปรารถนามากขึ้นผมจะให้พี่น้องลองนึกดูสั้นๆเวลานี้นะครับว่าถ้าพูดถึง4อย่างนี้เนี่ยท่านคือคนประเภทไหนท่านคือนักพูดท่านคือนักความรู้สึกท่านคือนักคิดหรือท่านคือนักลงมือปฏิบัติผมจะให้พี่น้องยกมือนะครับว่าท่านเป็นคนแบบไหนนะครับและให้พี่น้องสามารถที่จะเอาอนิ้วชี้คนข้างๆแล้วยกมือแทนได้ ถ้าเขาไม่ยอมยกมือบอกว่าเธอนี่แน่นอนเลยชี้แล้วก็ยกมือแทนเขาได้นะครับเอาครับกี่คนกี่คนคิดว่าฉันนี่แหละคือน,นักพูดฉันชอบพูดยกมือขึ้นครับยกมือขึ้นครับน้อยกว่าที่คิดเยอะเลยนะฮะการเป็นนักพูดไม่ใช่ความผิดนะครับมันคือสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างเรามานักพูดชอบพูดชอบพูดคุยยกมือขึ้นครับอีกครั้งหนึ่งเรียความมั่นใจกี่คนคิดว่าฉันไม่ใช่นักพูดหรอกฉันเป็นนักความรู้สึก ฉันมีความรู้สึกละเอียดอ่อนลึกซึ้งยกมือขึ้นครับโอ้ oh, ขอบคุณพระเจ้านะครับบางคนบอก <c oughs> เหรอ <c oughs> หันหน้าไปเหรอพึ่งทราบตกใจเลยนะกี่คนคิดว่าฉันไม่ใช่คนที่พูดเก่งรู้สึกก็ไม่ค่อยรู้สึกแต่ฉันนี่แหละนักคิดฉันไม่ค่อยใช้ความรู้สึกฉันมีคนใช้เหตุใช้ผลแล้วก็ไม่ค่อยพูดมากด้วยยกมือขึ้นครับนักคิดยกมือขึ้น กี่คนคิดว่าลืมสามกลุ่มนี้ไปได้เลยมัวแต่พูดมัวแต่รู้สึกมัวแต่คิดฉันนี่แหละนักปฏิบัติฉันทำสิ่งต่างๆให้เกิดขึ้นจริงได้ทุกอย่างแน่นอนยกมือขึ้นครับนักปฏิบัติยกมือขึ้นกี่คนที่ยังไม่ยกมือครับยกมือขึ้นครับกี <c oughs> ่กี <c oughs> <c oughs> ค่คนยังไม่ยกมือขึ้น พี่น้องเราอาจจะมีบางอย่างที่เราอาจจะต้องค่อยๆค,ค,ค้นหาตัวเรานะครับแต่ผมเชื่อว่าเมื่อเราได้ฟังคำเทอนนี้จบนะครับพี่น้องจะสามารถบอกได้ว่าเออเราคงมีแนวโน้มเป็นคนหนึ่งในสี่ประเภทนี้และเราจะขอให้พระเจ้าทรงมาสร้างเราแล้วก็ช่วยเรานะครับมาดูคนแรกนักพูดนะครับทอลเกอร์ er. นักพูดนั้นคือคนที่รักพระเจ้าได้ด้วยหัวใจของเขานักพูดคือคนที่รักพระเจ้ารับใช้พระเจ้า ทำสิ่งที่ดีนั้นด้วยหัวใจของเขาเราจะเห็นความเชื่อมโยงระหว่างสองสิ่งนี้ว่าคําพูดกับหัวใจมันเชื่อมโยงกันอย่างไงพระคัมภี์ในหลายครั้งนั้นพูดถึงความเชื่อมโยงระหว่างหัวใจกับคําพูดพระเยซูส,สมบติว่าสิ่งที่อยู่ในใจมันก็ออกมาที่คําพูดสิ่งที่ออกจากปากก็ออกมาจากใจถ้าเราเป็นคนที่พูดจาหยาบคายนั่นคือปัญหาที่เกิดมาจากใจของเราอย่างแน่นอน ถ้าเราเป็นคนที่ชอบพูดตัดสินคนอื่นชอบพูดให้ร้ายคนอื่นนั่นคือสิ่งที่ไม่ดีเป็นปัญหาของคำพูดนั่นมาจากใจ,ใจอย่างแน่นอนถ้าเราเป็นคนที่ชอบพูดโกหกเราพูดโกหกพูดความจริงไม่ได้นั่นคือปัญหาของคำพูดแต่นั่นออกมาจากใจจิตใจบ,บางอย่างที่มีปัญหาเช่นเดียวกันสิ่งที่ออกมาจากคำพูดนั้นเกี่ยวข้องโดยตรงกับสิ่งที่อยู่ในจิตใจของพวกเราพี่น้องเห็นด้วยไหมครับเพราะสิ่งที่ออกจากปากนั้น ก็ออกจากใจเพราะธรรมสรุปดีจึงบอกว่าปากของข้าก็ร้องสรรเสริญเพราะจิตใจนั้นเต็มไม่้ด้ความชื่นชมยินดีปากของข้าจึงร้องสรรเสริญเพราะจิตใจเต็มไม่้ด้ความห่อเหี่ยวก็ไม่ใช่เพราะจิตใจเต็มไม่้ด้ความยินดีปากจึงร้องสรรเสริญออกมาถ้าใจเราเป็นยังไงเรามักจะพูดสิ่งนั้นออกมาอย่างแน่นอนถ้าใจเราเต็มไม่้ด้ความชื่นชมยินดีเราจะพูดออกมาด้วยความชื่นชมยินดี ถ้าใจเรา,เปาไปแต่ความโกรธแค้นเราจะพูดออกมาด้วยความโกรธแค้นอย่างแน่นอนนักพูดคือคนที่นมัสการพระเจ้าด้วยจิตใจของเขาเขานมัสการพระเจ้าด้วยคําพูดของเขาเขารักพระเจ้าด้วยการเปล่งเสียงด้วยคําพูดของเขานักพูดจะเป็นคนที่ชอบพูดออกมาชอบพูดจากใจชอบพูดเปิดใจมีใครเริ่มรู้สึกคือฉันไหมครับเวลานั่งคุยกับคนเรามาเปิดใจกันดีกว่า เวลาไปลิทิสเรามาลองวงพูดเปิดใจกันดีกว่าเวลาก่อนจะนอนเวลาไปเที่ยวเรามาเปิดใจคุยกันดีกว่าเวลาไปดูหนังเรามาคุยกันดีกว่าจะเป็นคนที่ชอบพูดคุยอยากให้คนเหล่านี้รู้ความลับเชียวนะครับเพราะเขาจะช่วยมันมาเปิดใจกันดีกว่าและเธอพูดออกไปในสิ่งที่ไม่ควรจะพูดก็ได้สโลดีสี่สิบข้อที่สิบนะครับบอกว่า ข้าพระองค์ไม่ได้เก็บงำความชอบธรรมของข้าพระองค์ไว้แต่ในใจข้าพระองค์ได้พูดถึงความซื่อสัตย์และความรอดของพระองค์ข้าพระองค์ไม่ได้ปิดบังความรักมั่นคงและความซื่อสัตย์ของพระองค์ไว้จากชุมนุมชนใหญ่เห็นไหมคนเหล่านี้นี่น่ากลัวนิดนนะครับถ้ารู้อะไรมาเนี่ยข้าจะไม่ปิดบังต่อชุมชนใหญ่ด้วยงั้นมีจุดประสงค์ของการที่พระเจ้าทรงสร้างเราเป็นนักพูด พระเจ้าไม่ได้ให้เราใช้คําพูดเพื่อจะไปเปิดโปงสิ่งที่ไม่ดีมีจุดประสงค์ของการที่พระเจ้าทรงสร้างเราให้เป็นนักพูดอย่างแน่นอนที่น้องโลกนี้ต้องการการติดต่อสื่อสารเห็นด้วยไหมครับโลกนี้คือโลกที่ไม่ใช่โลกแห่งความเงียบโลกนี้ต้องการการติดต่อสื่อสารเราต้องการคนที่เป็นนักสื่อสารต้องการคนที่เป็นนักเจรจาคนที่เป็นนักพูดคนที่สามารถเปลี่ยนสิ่งต่างๆเป็นคําพูดได้เคยเห็นไหมครับคนที่นั่งฟังเขาเนี่ย เราเห็นภาพตามตลอดเขาสามารถที่จะพูดบรรยายอะไรหลายอย่างให้จนมันหโ,โหเราอินเราเห็นภาพมากเลยเขาพูดเรื่องเศร้าเนี่ยเขาแค่พูดเรื่องเศร้าเนี่ยเราก็สามารถจินตนาการเป็นเรื่องเศร้าจนเราร้องไห้ได้เขาพูดเรื่องตลกเนี่ยเราก็ขำตกโต๊อ,อี้เลยนี่คือคนที่พระเจ้าทรงสร้างมาเป็นนักพูดเพราะเขาใช้คําพูดเพื่อจะสร้างสรรค์สิ่งต่างๆฉะนั้นจงให้บุค,คลิกกับภาพนี้เนี่ยถูกใช้เพื่อสิ่งที่ดีเอเมนไหมครับ เพื่อสิ่งที่สร้างสรรค์ออกมาพระธรรมสุภาษิตนะครับมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องคําพูดมากมายคนที่เป็นนักพูดควรจะต้องอ่านพระธรรมสุภาษิตบ่อยๆควรจะอ่านวรบทเพราะมีส1บทพอดีอ่านวรบทวันนี้วันที่23ามกลับบ้านอ่านวันที่บทที่ย3ามให้จบแล้ววันที่สาสิบเดือนนี้มี30สิวันอ่านสองบทให้จบควรจะอ่านบ่อยๆคนที่เป็นนักพูดเพราะว่าอะไร เพราะนี่เป็นพระธรรมที่มีหลายอย่างเกี่ยวกับคำพูดสภาษิทบทที่2บทที่12ข้อที่18ตัวอย่างเช่นบอกว่าคำพูดพร่อยๆคำพูดพ่อยๆเหมือนดาบแทงโอ้โหรุนแรงนะฮะแต่ลิ้นของคนมีปัญญานำการรักษามาให้เอเมนไหมครับงั้นจงใช้คำพูดของท่านเพื่อการรักษาเพื่อการเสริมสร้างเพื่อการช่วยคนอื่นมีชีวิตที่ดีขึ้น จงพูดให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้นพระธรรมสุภาษิตอีกข้อหนึ่งบอกว่าคำพูดของเราเป็นเหมือนกับเป็นน้ําที่ชื่นใจและช่วยทําให้เกิดการปกป้องช่วยให้เกิดการดูแลได้สุภาษิตบทที่14ข้อที่3บอกว่าในปากของคนโง่มีไม้เรียวที่จะลงโทษความหยิ่งของเขาแต่ลิมฝีปากของคนมีปัญญาจะปกป้องตนไว้ฉั้นขอให้พระเจ้าทรงช่วยเราว่า ถ้าเราเป็นนักพูดจงให้ลิทิ์ปากของท่านปกป้องชื่อของท่านจงให้คําพูดของท่านสร้างสรรคนอื่นเองไมไหมครับใครมาคุยกับท่านก็รู้สึกว่ามีความชื่นชมยินดีเหมือนมีชีวิตใหม่เหมือนมีแนวทางใหม่ๆอย่าให้ยิ่งคุยกับเรายิ่งท้อคนท้อใจมาแล้วยิ่งท้อลงไปอีกจุดอ่อนที่คนที่เป็นนักพูดต้องพึงระวังถ้าเรารู้แล้วพระเจ้าทรงสร้างเรามาให้พูดพระองค์ทรงสร้างปากเรามาอย่างงดงามและมีประสิทธิภาพสูงสุด ในการขยับได้อย่างว่องไวมีอะไรต้องระวังบ้างที่น้องคนที่เป็นนักพูดต้องระวังอะไรก็คือว่ายิ่งเราพูดมากเท่าไหร่เนี่ยก็มีโอกาสที่เราจะผิดพลาดมากขึ้นเท่านั้นนี่คือธรรมชาติยิ่งเราพูดเยอะเท่าไหร่เรามีโอกาสที่จะพูดผิดพลาดมากขึ้นเท่านั้นนั้นจงระวังคำพูดของท่านสุภาษิตบทที่10ข้อที่19บอกว่าพูดมากคำย่อมทำบาปได้ แต่คนที่ยับยั้งปากของตนก็เป็นคนฉลาดขอให้ปากท่านมีเบรกเอเมนไหมครับเหยียบเบรกได้ยังไม่แต่คันเร่งเร่งอย่างเดียวพูดอย่างเดียวแต่ขอให้มีเบรกด้วยเพราะพระมิวมว่าคนนี้ยับยั้งปากของตนได้ก็เป็นคนฉลาดแต่คนที่พูดไปเรื่อยๆเบรกไม่ได้ก็าอาจจะทําความผิดได้ในคําพูดของเขาแล้วเราเห็นจุดอ,อ,อ่อนอ,อีกประการหนึ่งว่าคนที่เป็นนักพูดเนี่ยถ้าท่านท่านพูดไปเรื่อยๆ พูดหยุดไม่ได้พูดไม่หยุดเนี่ยมันอาจจะกำลังสะท้อนความไม่มั่นคงทางใจในบางครั้งก็ได้หากเราเป็นคนที่พูดไม่หยุดหยุดพูดไม่ได้หรือมีความรู้สึกว่าไม่ชอบความเงียบอยู่ในความเงียบไม่ได้ไม่ชอบเป็นผู้ฟังไม่อยากจะฟังใครอยากจะพูดอยู่ฝ่ายเดียวต้องการให้คนอื่นฟังเราตลอดเวลาเนี่ยเราอากำลังจะบอกว่าเรากำลังมีความไม่มั่นคงทางใจ เราอยากจะเป็นคนควบคุมทุกสถานการณ์ในการสนทนาเราอยากเป็นคนที่ควบคุมในวงการในวงสนทนาในทุกครั้งเพราะเราไม่อยากจะตกเป็นผู้ฟังเราอยากจะเป็นคนพูดพูดพูดเพื่อจะควบคุมทุกอย่างนั้นขอให้เราต้องระมัดระวังในสองสิ่งนี้ว่าถ้าเราพูดเยอะเราอาจผิดพลาดได้นั้นจงยับยั้งคำพูดได้และถ้าเราพูดเยอะขอให้มองดูตัวเองว่าเอ๊ะเรากําลังมีความไม่มั่นคงในใจในบางเรื่องหรือเปล่า สุภาษิตบทที่17ข้อ27พระกัมีบอกว่าบุคคลที่ยับยั้งถ้อยคําของเขาเป็นคนมีความรู้และบุคคลผู้มีจิตใจเยือกเย็นเป็นคนมีความเข้าใจถ้าเรายับยั้งคําพูดเราได้เราก็อยู่ในวิถีทางแห่งความสร้างสารรค์สำหรับชีวิตของเราเราจะกลายเป็นคนที่มีปัญญาที่มาจากพระเจ้าและคําของเราก็จะเป็นคําที่สร้างคนให้จำเริญขึ้นอย่างแน่นอนมีคําแนะนําอะไรหรือไม่สําหรับคนที่เป็นนักพูด ถ้าเรารู้ว่าเราคือนักพูดจงฟังคําแนะนํานี้ว่าพระคัมภีร์แนะนําว่าถ้าเราเป็นนักพูดจงเรียนรู้ที่จะลงมือทําเพราะนี่คือปัญหาของคนที่พูดเก่งคืออาจจะพูดไปเรื่อยๆแล้วลืมที่จะลงมือทําพูดไปเรื่อยๆพูดไปแต่ไม่ได,ไได้ไม่ได้ทำในหลายสิ่งหลายอย่างสุภาษิตบทที่14บข้อ2ี่บบอกว่ามีกำไรอยู่ในงานที่เหนื่อยยากทุกอย่าง การเพียงแต่พูดนั้นโน้มไปทางความขลาดแคลนการเพียงแต่พูดโน้มนำไปทางความขลาดแคลนการเป็นไปได้หรือไม่ว่ามีหลายอย่างแล้วในชีวิตเราที่เราพูดว่าเราจะทำเราจะทำเราจะแต่เรายังไม่ได้ลงมือทำบางครั้งมันผ่านมาหลายปีแล้วแต่เรายังไม่ได้ทำสิ่งที่เราพูดเลยผมเองก็มีอยู่หลายครั้งที่ผมพูดว่าจะทำจะทำจะทำเนี่ย แล้วเรายังไม่ได้ลงมือทําลองนึกดูตอนนี้สิครับว่ามีกี่อย่างที่ท่านเคยคิดว่าท่านจะทําหรือเคยพูดว่าฉันจะเริ่มแล้วฉันจะทําแล้วฉันจะลงมือแล้วเพ้อไปแป๊บเดียวผ่านมาแล้วหลายสัปดาห์หลายเดือนหลายปีจนมีคําพาศศษิทโบราณเขาบอกว่าเรามักจะเสียใจกับสิ่งที่เราไม่ได้ทํามากกว่าสิ่งที่เราทําพลาดซะอีก เพราะการทําผิดพลาดบางครั้งเป็นบทเรียนทําให้เราเติบโตขึ้นแต่การไม่ได้ทํามันไม่ได้ช่วยสอนอะไรเราเลยเราอาจจะคิดว่าโอ้โหถ้านในสมัยก่อนตอนเราเป็นเด็กนะถ้าเราลงมือทําเรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่ตอนนั้นนะป่านนี้เราคงจะไปไกลกว่าน,นี้แล้วเราชอบพูดอย่างนี้ใช่ไหมถ้าในอดีตนะถ้าเราทําอันนั้นนะถ้าเราเริ่มเก็บเงินตอนนู้นนะป่านนี้ มันจะมาคู่กันเสมอถ้าตอนนู้นนะกับปานี้มันจะมาคู่กันเสมอเลยถ้าเราออกกําลังกายตั้งแต่ตอนนู้นนะสิปีที่แล้วตอนนี้เราคงจะไม่เป็นแบบนี้ <c oughs> หลายคนแหมอาจารย์ผมขอไปเติมคำในช่องว่างเองได้ไหมเพราะมันเยอะเหลือเกินพี่น้องนี่คือนี่คือคำแนะนําคือจงลงมือปฏิบัติสุภาษิตบทที่29ข้อที่19 <c oughs> บอกว่า สักแต่ใช้คําพูดเท่านั้นจะสั่งสอนคนรับใช้ไม่ได้เพราะแม้เขาจะเข้าใจแต่เขาก็ไม่เชื่อฟังนี่น้องการใช้เพียงแต่คําพูดทําให้เราไม่สามารถที่จะเห็นงานเกิดผลได้อย่างแน่นอนและไม่เพียงแต่คนที่เป็นนักพูดต้องระวังที่จะลงมือทําแล้วเนี่ยอีกสิ่งหนึ่งคือคนที่เป็นนักพูดเนี่ยต้องเรียนรู้ที่จะให้มีแต่คําพูดที่ดีออกจากชีวิตเราต้องระวังสิ่งนี้ให้ดี เพราะคนเป็นนักพูดมักจะชอบพูดและหลายครั้งก็จะเผลอพูดสิ่งที่ไม่ดีออกไปจากปากของเราและสิ่งนั้นมันจะย้อนกลับมาทำให้จิตใจเรานั้นรับผลกระทบเพราะเมื่อสิ่งที่ออกจากปากมันออกจากใจสิ่งที่เราพูดออกไปมันย่อมกระทบต่อจิตใจภายในของเราอย่างแน่นอนดังนั้นพระเจ้าจึงออกแบบสิ่งที่มีคุณค่ามากคือการร้องเพลงนมันสก,การเพราะการร้องเพลงนมัสการพระเจ้าไม่ได้รับอะไรจากสิ่งเหล่านั้น พระเจ้าไม่ได้ดูยิ่งใหญ่ขึ้นเมื่อเราร้องเพลงน้ัมศการพระเจ้าไม่ได้บริสุทธิ์ขึ้นเมื่อเราร้องเพลงน้ัมการแต่เมื่อเราร้องเพลงน้ัมการสิ่งที่มันออกจากปากคือบทเพลงน้ัมการมันจะย้อนกลับมาที่จิตใจของเราและจิตวิญญาณของเรานั้นก็จะเติบโตขึ้นเมื่อเราร้องเพลงน้ัมการดังนั้นพระเจ้าจึงบอกให้บรรจุคําถ้อยคําแห่งการน้ัมการเอาไว้ที่ลิฟิปปากของเราแล้วร้องเพลงออกมางั้นเวลาที่พี่น้องร้องเพลงน้ัมการ พี่น้องต้องร้องออกมาอย่าร้องในใจเ <S ion vivid singing> ชงคงงงหน้าดูถ้าพี่น้องเอาแต่เร <S talking> าบอกไอ้เนียน้มนมัสการสิครับร้องอยู่ร้องอยู่ร้องในใจมันค <S ing> งจะเงียบสนิทเลยใช่ไหมงั้นจงเปล่งเสียงออกมาร้องออกมาข้าจะนาัสการร้อ,อง,งออกมาเปล่งเสียงออกมาด้วยความชื่ชมชินดีเอเมนไหมครับอย่าคอตก เป็นนกนนเวลา,น,น,วลาน,นมัสการอย่าคอตกอย่านั่งนิ่งๆแอบฟังคนงข้างๆเพียนเพียนเพียนร้ <c oughs> อ,องคอมีร้อ,องตกคีย์อย่าเสียเวลาสิ่งเหล่านั้นน,นมันสการร้องออกมาเห็ไ,ไหมครับดังจากวันนี้ไปเนี่ยเวลาน,นมันสการร้องเพลงนะครับอย่ากเก็บเอาไว้ร้องออกมาแม้ท่านจะตกคีย์บ้างไม่เป็นไรพระเจ้าในสวรรค์คงมีหลายคีย์ให้เลือก ไม่เป็นไรพระเจ้าไม่ถือนะครับท่านจะตกคีย์คร่อมคีย์คร่อมจังหวะไม่เป็นไรพระเจ้าทรงมองดูโอ้โหเป็นการนำสัสการที่งดงามมากมันหลากหลายคีย์เหลือเกินหลากหลายโทนเสียงนี่คือกลุ่มคณะร้องประสานเสียงอันยิ่งใหญ่น่นาคือทุกคนร้องกันคนละคีย์หมดเลย <laughs> ไม่เป็นไรอย่าไปตกใจว่าเราร้องผิดคีย์ร้องมาจากใจเองไหมครับมีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ย ผู้ให้คำปรึกษาที่อยู่ในครสตจักรแห่งหนึ่งนะครับเขาก็ให้คำปรึกษากับสมาชิกคนหนึ่งที่มีปัญหาชีวิตหลายอย่างเลยมาคุยกับเขาผู้ปรึกษาเขาก็ถามคนนี้ว่าเวลาคุณนมัสการเนี่ยที่โบสถ์เนี่ย,ยคุณร้องเพลงนมัสการไหมคนนี้ตอบว่าไม่ครับไม่ได้ร้องอะไรเลยผมนั่งเฉยๆบอกโอเคงั้นผมขอให้คุณไปแก้เรื่องแรกก่อนเลยนะครับคือตลอดจากนี้ไปหนึ่งเดือนเต็มๆเ,เ,เนี่ยขอให้คุณทุกครั้งที่มาโบสถ์คุณร้องเพลงออกมาทุกท่อนอย่าง จริงใจแล้วก็จริงจังด้วยแล้วเขาก็ทําตามเขาก็เริ่มร้องเพลงออกมาทุกครั้งเมื่อเข้ามานมัสศการแล้วเขาก็ดีขึ้นปัญหาชีวิตของเขาเริ่มถูกแก้ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นเพราะสิ่งที่ออกจากปากมันออกมาจากใจของเขาเมื่อปากเขาร้องน้ำมสการใจเขาก็เริ่มดีขึ้นจิตใจเขาเริ่มเข้มแข็งขึ้นแล้วเขาก็ผ่านปัญหาหลายอย่างไปได้เพียงเขาแค่ร้องเพลงนมัสการออกมาเองไหม,มครับงั้นหนุนใจพี่น้องเวลามาโบสถ์นะครับ มาให้ทันน้มศสการเอเมไหมครับมาให้ทันน้มศสการมาให้ทันร้องเพลงเร็วมาให้ทันร้องเพลงน้มศสการพระเจ้าขอภัยวันนี้ใครมาไม่ทันผมไม่ได้ว่าท่านนะครับเป็นตัวอย่างเฉยๆว่าทุกครั้งเมื่อมาพยายามมาให้ทันน้มศสการพระเจ้าเพื่อท่านจะไม่พลาดโอกาสในการร้องบทเพลงน้มศสการพระเจ้าเอไหครับเวลาร้องเพลงให้ร้องเอเมนร้องหาเลยูยาโหร้องใครจะทำเสียงวู้ว้ว้าววไม่ผิด ไม่มีใครว่าอะไรท่านว่าท่านจะทําเสียงอะไรเหมือนเหมือนบางอย่างร้องออกมาเลยชื่นชมวีดีในพระเจ้าเอเมนไหมครับเราบอกฮาเลลูยาไม่ต้องเประหยัดคํามากไม่ฮาเลลูยาก็อลุยายาล้องออกมาให้มันเต็มไม่เต็มหน่วยเอเมนก็เอเมนไม่ใช่ออะไรก็อพี่น้องการพูดสิ่งดีมันไม่ทําให้เราเหนื่อยนะครับ มันที่ทาให้เราสดชื่นขึ้นและมีกําลังมากขึ้นจงฝึกที่จะเป็นคนที่พูดออกมาในสิ่งที่ดีเวลาอ่าน,านพระคัมภีร์อ่านออกเสียงมาถ้าท่านเป็นคนที่มีปัญหาชีวิตนะครับกำกำลังกลุ้มใจกําลังมีปัญหาในใจเนี่ยฝึกอ่าน,านพระคัมภีร์ออกเสียงมาเลยเพื่อท่านจะคุมความคิดท่านได้เพื่อท่านจะคุมจิตใจท่านได้พูดออกมาในสิ่งที่พระเจ้าพูดเป็นความจริงของพระเจ้าเอเมนนะครับสิ่งที่สองคนที่สองคือนักความรู้สึก ฟิลเลอร์นักความรู้สึกนั้นเขารักพระเจ้าด้วยจิตใจของเขาด้วยจิตใจของเขาด้วยความรู้สึกของเขาในพระคัมภีร์มีหลายครั้งที่จิตใจเนี่ยภาษาอังกฤษชื่อว่าโซนะครับแปลแปลความหมายในหลายหลายอย่างบางคนแปลจิตวิญญาณบ้างหรือจิตใจบ้างแต่มีหลายครั้งที่คําว่าจิตใจหรือโซเนี่ยถูกแปลความหมายคือความรู้สึกที่น้องในพระธรรมสดุดีเนี่ยมีพูดเรื่องของจิตใจและพูดเรื่องความรู้สึกไว้มากมายไก่กอง ถ้าท่านเป็นนักความรู้สึกนะครับท่านต้องชอบพระธรรมสรุดีอย่างแน่นอนเพราะเต็มไปด้วยเรื่องราวของความรู้สึกที่หลากหลายถ้าอ่านสดุดีหมดทั้ง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 เล่มนั้นความชื่นชมยินดีความรู้สึกขมขื่นใจความรู้สึกเศร้าใจความโกรธความเกลียดความหวังใจความมั่นใจความหิวก็มีด้วยความเหงาก็มีถ้าใครชอบดูละครตอนค่ำเนี่ยต้องชอบอ่านพระธรรมสรุดีเพราะมันเต็มไปด้วยความรู้สึกชิงลักหักสวัสด ต่อสู้กันอยู่ตลอดเวลาขมขื่นใจพระเจ้ามาช่วยกู้ใจตำหนิตัวเองต่อว่าคนอื่นโอ้โหมีอะไรหลากหลายในพันสรุดีมากงั้นอย่าดูละครเลยครับมาอ่านสดุดีดีกว่าอินเท่าๆกันแถมมีประโยชน์มากก็าด้วยเห็นไหมครับใครรับปากว่าจะลดลดลงบ้างนะผมเห็นในเฟ e b o o k นะครับไม่ใช่ผมไม่เห็นนะครับ น้องพระเจ้าของเราเนี่ยเป็นพระเจ้าแห่งความรู้สึกพระเจ้าทรงเสียพระไทยเป็นพระองค์ทรงพระพิโรธเคยเห็นท่านมันมีไหมครับบางคนพยายามอ่านข้ามๆไปเพราะไม่อยากรับรู้พระเจ้าทรงพิโรธด้วยเนาะพระเจ้าทรงพิโรธพระเจ้าทรงรักเราด้วยพระองค์ทรงมีความรู้สึกมากมายแล้วพระองค์ทรงบรรจุความรู้สึกนับร้อยอย่างไว้ในชีวิตของมนุษย์ลองนั่งลงคิดดูท่านจะสามารถเห็นความรู้สึกนับร้อยอย่างที่อยู่ในชีวิตของเรา ฉนันคนที่เป็นนักความรู้สึกเนี่ยจะมีความไวต่อความต่อความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้นในรอบชีวิตของเขาเมื่อคนที่เป็นนักความรู้สึกมานมัสการพระเจ้าเนี่ยเขาจะสามารถนมัสการสัมผัสอย่างลึกซึ้งท่านจะเห็นใบหน้าเขาดูลึกซึ้งแล้วก็สัมผัสพระเจ้าว่าเขาสัมผัสในความรู้สึกที่พระเจ้ามาแตะต้องในจิตใจของเขาเมื่อเขาอ่านพระคัมภีร์สดุดีบทที่42ที่บอกว่าวางกระเสือกกระสนหาทานน้ำฉันใด ข้าแต่พระเจ้าจิตใจของข้าพระองค์ก็กระเสือกระสนหาพระองค์ฉันนั้นที่เราเอามาร้องเป็นเพลงบอกว่าวิญญาณข้าสาวแวงหาพระเจ้าดุดดังกว่างน้อยกระหายหาน้ำคนที่เป็นนักความรู้สึกก็จะสัมผัสมากเลยโอ้โหกวางน้อยกวางน้อย <c oughs> กวางน้อยผู้น่าสงสารเจ้ากระเสือกระสนหาทานน้ำเจ้าคงหิวน้ำมากเจ้าคงทรมานมากเจ้า,า,า,จาเจอหรือยังนะ เจกวางน้อยอะไรเงี้ยจะอินมากเลยกับท่อนนี้แต่คนที่เป็นนักคิดเนี่ยเวลาอ่านท่อนนี้จะไม่เก็ตไม่เข้าใจทําไมต้องเป็นกวางด้วยทําไมต้องเป็นกว้างเฮ้ยต้องกระเสืกอกสนก็พระเจ้าอยู่นี่แล้วไงพระองค์ก็อยู่แล้วจะไม่ก็เสืกอกสนด้วยอ่ะไม่เข้าใจไม่เข้าใจไม่เก็ตไม่เก็ตก็จะมองคนนี้นักวารู้สึกว่าอนมัสการเพลงนี้อะไรจะอินขนาดนั้นเนี่ยไม่เก็ตเลยนะ กระสือกระสนหาลำทานก็หิวก็กินน้ําพระเจ้าก็อยู่กับเราอยู่แล้วมันจะไปกระสือกระสนหาพระเจ้าที่ไหนงั้นนี่คือความแตกต่างกันใช่ไหมของสองสองคนนักความรู้สึกเขาก็จะอินกับเพลงน้ำมาสการเราอย่าว่าเขาเวลาเขาร้องไห้กับบางเพลง่าไปขำเขาบอกอะไรเธอเธอเป็นอะไรมากเขาบอกเวลาเขาคูกเข่าน้ำมาสการน้ําตาอาบลงมาทั้งหัวตาและหางตาพร้อมกันเนี่ยเพราะอินมากเนี่ยไหลลงมาคู่กันเลยเนี่ย อย่าไปว่าเขาเพราะว่าเขาเป็นนักความรู้สึกพระเจ้าทรงสัมผัสใจของเขา <c oughs> และผมเชื่อว่าหลายคนก็มีประสบการณ์อย่างนั้นด้วยใช่ไหมว่าพระเจ้าทรงสัมผัสใจท่านแล้วท่านก็อินลงไปในความรู้สึกของท่านแล้วท่านก็ร้องไห้ท่านจึงชื่นชมบินดี <c oughs> อย่าไปปิดกั้น <c oughs> ความรู้สึกที่พระเจ้าทรงให้ท่านเอเมไหมครับทา่านรู้สึกยังไงปลดปล่ปลอยมันออกมาเพราะนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าทรงบรรจุเอาไว้ในตัวของท่านอย่าไปเก็บเอาไว้ท่านจะเก็บไว้ทาไมท่านจะเก็กทําไมเวลาท่านนมสัสก,การพระเจ้า ท่านจะไม่ได้ยกมือมากเดี๋ยวเดี๋ยวมุมมันไม่สวยเรามีปัญหาใต้วงแขนอยู่ยกไม่ได้ทำตัววีไว้ทำเป็นเดบเป็นยูเอาไว้ห้ามเป็นตัววไยปทน้ังขาดอยู่แค่ W ดบเยูไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มีปัญหาพี่น้องไม่ต้องมาสนใจไม่มีใครมองต่อให้มองก็ปล่อยเขามองไปนะฮะเรามั่นใจเรามั่นใจนะเรามั่นใจหรือแต่งตัวมาให้เหมาะก็ได้ครับหาอะไรทาไว้ให้ดี อย่าให้มีปัญหานะไม่ต้องไม่ต้องกลัวให้เราปลดปล่อยออกมาว่าเออเรานมาสกการพระเจ้าเราสัมผัสในความรู้สึกที่พระเจ้าทรงรักเราเราจะลิงโลดเราจะเต้นโลดเราจะปรบมือเนี่ยก็แสดงออกมาได้จุดประสงค์ของนักความรู้สึกที่พระเจ้าทรงตั้งไว้มีหรือไม,ม่มีแน่นอนครับเราต้องการนักความรู้สึกในกี่จักรของเราด้วยเราเราไม่ได้ต้องการเพียงแค่การติดต่อสื่อสารข้อมูลหรือคอมม u n i c a t i o นเราต้องการความเห็นอกเห็นใจกันด้วยหรือเรียกว่า c o m p a s s เราไม่ต้องการแค่ communication เราต้องการ compassion ด้วยโลกนี้ไม่ต้องการเพียงแค่การติดต่อสื่อสารข้อมูลแต่ต้องการความเห็นอกเห็นใจกันและกันด้วยนั้นจุดประสงค์ที่พระเจ้าทรงสร้างให้บางท่านเป็นนักความรู้สึกเนี่ยเพื่อท่านจะนาความปลอบโยนใจมาสู่คนอื่นท่านจะสามารถเข้าใจเขาทุกคนต้องการกําลังใจใช่ไหมความเห็นใจในยามเผชิญปัญหาในยามเศร้านักความรู้สึกคือคนที่อยู่กับคนชอบอยู่กับคนท่านชอบไหม ถ้าท่านชอบท่านเป็นนักความรู้สึกก็ได้ชอบอยู่กับคนชอบฟังคนอื่นชอบฟังชอบสัมผัสในความรู้สึกของเขาถ้ามีคนมาบอกว่าวันนี้เจอแต่เรื่องแย่ๆแล้วดันไปคุยกับนักพูดเนี่ยเขาจะบอกท่านว่าไปหาที่ปรึกษาแล้วคุยกับเขานี่คือนักพูดจะตอบแบบนี้ถ้าไปหานักคิดเขาจะบอกว่าไหนลองมาวิเคราะห์ปัญหากันหน่อย ลองมาวิเคราะห์สาเหตุที่มันสาเหตุคืออะไรถึงได้รู้สึกแย่ๆในวันนี้เกิดจากอะไรนะสาเหตุมันคืออะไรถ้าไปหานักนักทมนักปฏิบัติอาจจะบอกว่าอย่าไปสนใจฆ่ามันไปเลยฆ่ามันไปอย่าไปสนใจปัญหาอะไรมากมายฆ่ามันไปลุกขึ้นได้แล้วลงมือทำเดินหน้าต่อไปท่ามทนมาหาผิดคนละแต่ถ้าไปหานักความรู้สึกเนี่ยเขาจะบอกว่าโอ้โหผมเข้าใจคุณ ฉันเห็นใจคุณจริงๆอยากจะช่วยให้คุณผ่านไปได้คุณมีอะไรจะเล่าเพิ่มไหมคุณมีอะไรจะบอกเพิ่มอีกไหมฉันยินดีฟังคุณเสมอทั้งคืนก็ได้เล่ามาเถอะระบายมันออกมาถ้ามันทำให้คุณดีขึ้นพูดมันออกมาเห็นใจคุณจริงๆนี่คือนับความรู้สึกเอเฟซัสบทที่4ข้อ32บอกว่าแต่จงมีใจกรุณาใจสงสาร และใจให้อภัยแก่กันและกันเหมือนอย่างที่พระเจ้าทรงให้อภัยพวกท่านในพระคริสต์จงมีใจกรุณาใจสงสารใจให้อภัยนี่คือใจที่พระบัมพีสั่งว่าให้มีนั้นอย่าอย่าต่อว่าตัวเองถ้าเราเป็นคนที่ไวต่อความรู้สึกของคนอื่นจงขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าจะใช้ท่านเห็นไหมครับให้ท่านเข้าใจปัญหาของคนมากมายหลายครั้งผมไม่เข้าใจปัญหาคนไม่เข้าใจปัญหาบางคนและบางเรื่อง ราะผมอาจจะไม่ได้เป็นนักความรู้สึกอะไรมากเดี๋ยวผมเล่าเมื่อวานนี้ว่าผมเป็นคนที่ไม่มีความรู้สึกในสมัยก่อนที่จะมาเชื่อพระเจ้าเห็นคนตายเห็นคนเป็นผมก็เฉยๆสมัยก่อนผมชอบดูเลยไม่้องดูไหมครับผมชอบดูการผ่าศพผมชอบดูการผ่าอาวัยวะเอเอข้างในมันมีอะไรนะโอ้มีตับอยู่ตรงนี้นี่เองโอ้เวลาล็อก,กระดูกม,มันเจอหัวใจ <laughs> โอ้เวลาตัดมาโอ้ไขมนไม่ออกมันเป็นก้อนเลยเนาะ พราะผมไม่มีความรู้สึกว่าผมกลัวอะไรไฟไหม้บ้านผมผมก็มองดูเฉยๆมีปัญหามีปัญหาผมมองดูไฟไม้ก็เฉยๆพี่ชายผมครั้งหน,นึ่งตอนเด็กๆพัดหลงกับครอบครัวเวลาไปเที่ยวผมก็เฉยๆที่บ้านนี่หูร้องไห้จะเป็นจะแย่ผมเฉยๆผมก็นั่งฟังดูอ๋อมีคนไปหาละโอเคจบมีคนไปตามหาละเราสบายใจมีคนไปตามหาละมันมันอาจจะครบถ้วนในเหตุผลว่าเออมีคนไปตามหาแล้วนี่ เราจะร้องไห้ทําไมร้องไห้แล้วเขาลแล้วเา้าไห้แล้วเขาจะกลับมาเองได้เหรอมีคนไปตามหาสิมีถึงจะกลับถึงจะกลับมาได้นั่งร้องไห้ก็ไม่ทํ่บาคนไม่ทําให้เขากลับมาผมเป็นคนแบบนั้นจริงๆแต่เมื่อพระเจ้าทรงเปลี่ยนผมผมก็เริ่มรู้สึกอะไรมากขึ้น <laughs> เริ่มมีความรู้สึกมากขึ้นเป็นผู้เป็นคนมากขึ้น <Okay. S 1> ที่น้องพระเจ้าทรงให้เราบรรจุใจนี้ใช่ไหมจงมีใจกรุณาใจสงสารและใจให้อภัยขอพระเจ้าทรงช่วยเราจุดอ่อนของนักความรู้สึกมีไหมมีแน่นอน เขาอาจถูกทดลองด้วยความรู้สึกของตัวเองก็ได้เพราะเขาคือมนุษย์ที่มีความรู้สึกไวต่อความรู้สึกและอินอยู่กับความรู้สึกเขาอาจจะถูกทดลองใจด้วยความรู้สึกของตัวเองก็ได้เขาอาจถูกกำหนดชีวิตด้วยความรู้สึกของเขาก็ได้ไม่อยากทำเรื่องนั้นไม่อยากทำสิ่งนี้รู้สึกอยากทำสิ่งนั้นรู้สึกอยากทำสิ่งนี้ชีวิตเขาจึงเดินไปตามความรู้สึกซึ่งหลายครั้งความรู้สึกอาจจะหลอกตัวเราก็ได้ ความรู้สึกอาจจะหลอกเราก็ได้ไม่ให้เราทําบางอย่างทั้งที่ควรจะทําหรือให้ไปทําบางอย่างทั้งที่ไม่ควรทํานั้นมนุษย์ความรู้สึกนักความรู้สึกเหล่านี้เนี่ยจึงต้องระวังตัวเองว่าอย่าให้ความรู้สึกมันนาหน้าความจริงของพระเจ้าเองไหม efendim, ครับหลายครั้งปัญหาบางอย่างที่ดูเหมือนว่าหนักแต่จริงๆมันไม่ได้หนักแต่เรารู้สึกว่ามันหนักเรารู้สึกว่ามันหนักมากมันเลยหนักมากตามความรู้สึกจริงไหมครับ ปัญหาบางอย่างเนี่ยเพียงแต่เราเปลี่ยนความรู้สึกปัญหามันเบาลงทันทีเด็กเวลาเห็นแมวรู้สึกกลัวเพราะตัวมันใหญ่พอาพอับเด็กทารกเกาหลีเจอแมวอาจจะกลัวเพราะตัวพอกันเลยกับแมวแต่พอเราตัวใหญ่ขึ้นเรามองดูมันมันก็เล็กลงเราก็รู้สึกไม่กลัวมันแล้วทั้งที่แมมันไม่ได้ตัวเล็กหรือตัวใหญ่มันตัวเท่าเดิมแต่ตัวเราเปลี่ยนไปตัวเราใหญ่ขึ้นเราก็เลยมองดูด้วยความรู้สึกที่เปลี่ยนไป งั้นมนุษย์เขารู้สึกต้องระวังตัวเองว่าอย่าให้ความรู้สึกมานนาหน้าท่านอย่าให้ความรู้สึกมันหลอกท่านในหลายอย่างว่าท่านควรทําหรือไม่ควรทําบางคนบอกว่าเราเรารู้สึกดีนี่เราก็ทําได้สิไม่ถูกได้ยังไงเรารู้สึกดีเราก็เลยทําที่นอที่รักยิ่งนักความรู้สึกควรต้องระวังหลุมพรางนี้เพราะไม่ใช่ทุกความรู้สึกที่ดีมันหมายถึงเป็นสิ่งที่ดีมนาจถูกชักนําโดยความ สงสารในบางอย่างจนเราตัดสินใจผิดพลาดในบางเรื่องก็ได้หนึ่งเปตตัวบทที่สองข้อเ1็จจึงบอกเราว่าท่านที่รักทั้งหลายข้า่าพเจ้าขอร้องพวกท่านผู้เป็นคนแปลกถิ่นและคนต่างด้าวให้เว้นจากตัณหาของเนื้อหนังซึ่งต่อสู้กับวิญญาณจิตทะนั้นจึงมีการต่อสู้ระหว่างความต้องการทางธรรมชาติหรือที่ชาวพมาว่าเนื้อหนังความต้องการทางธรรมชาติซึ่งต่อสู้กับวิญญาณจิตฉะนั้นจึงต้องมีการ ช่างใจดูว่าที่เรารู้สึกเนี่ยมันถูกต้องไหมนักความรู้สึกต้องเอาสิ่งเหล่านี้มาเทียบเคียงกับพระกัมภ,ภ,ภีว่าเอ๊ะสิ่งให้เราคิดสิ่งให้เรารู้สึกเนี่ยมันใช่สิ่งที่ควรทําหรือไม่เพื่อเราจะไม่พลาดกาลาเทียบทที่หข้อที่16จึงเป็นคําแนะนําบอกว่านักความรู้สึกต้องให้พระเจ้าทรงนําหน้าชีวิตท่านอย่างแท้จริงพระกัมภีร์บอกว่า แต่ค้าพเจ้าขอบอกว่าจงดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณแล้วท่านจะไม่สนองความต้องการของเนื้อหนังท่านอาจมีความต้องการอะไรหลายอย่างในชีวิตนั่นไม่ใช่เรื่องผิดนั่นไม่ใช่เรื่องแปลกที่ท่านจะมีความรู้สึกตามธรรมชาติอยากได้อยากทำไม่อยากได้ไม่อยากทำเมื่อเรามาเชื่อในพระเจ้าในพระเยซูเนี่ยเราไม่ได้ถูกตัดความรู้สึกทิ้งไปจากชีวิตเราจริงไหมครับ ความรู้สึกไม่ได้หายไปพระเจ้าไม่ได้ทําลายความรู้สึกจนเรากลายเป็นคนไม่มีความรู้สึกแต่ตรงกันข้ามพระเจ้าทรงให้เรามีความรู้สึกเพื่อจะใช้ประโยชน์ในสิ่งที่ดีฉะนั้นคนที่เป็นนักความรู้สึกจึงต้องรู้จักการติดตามพระเจ้าเชื่อฟังพระเจ้ายอมทําตามน้ํามะไไธพระเจ้าให้อยู่เหนือความรู้สึกของเราเอเมนไหมครับเพราะมีหลายครั้งจะมีคําสั่งว่าจงทําอย่างนั้นจงทําอย่างนี้เพราะนี่คือคําสั่งที่พระเจ้าให้ทํามันอาจ,จะฝืนความรู้สึกก็ได้ เวลาท่านมาน้ำมศการพระเจ้าบอกจงนมัมการพระเจ้าเขามีสั่งว่าจงน้ำมการเพราะพระเจ้ารู้ว่าสิ่งนี้มันดีต่อท่านจึงให้ท่านต้องทําแม้ว่าอาจจะฝืนความรู้สึกอยู่บ้างท่านต้องเรียนรู้ที่จะให้ความรู้สึกนั้นน้อมนําให้ไปอยู่ใต้พระวจนะพระเจ้าใต้น้ำพระทัยของพระเจ้าเอเมนไหมครับและท่านจสามารถใช้ความรู้สึกนี้เป็นผลดีต่อตัวท่านและต่อภาพรวมได้ บุคคลที่สามคือนักคิดเรามีนักพูดแล้ว talkers เรามีนักรู้สึกคือ filler เรามีนักคิดด้วย thinker นักคิดนั้นเขารักพระเจ้าด้วยความคิดของเขาหลายคนฟังดูอาจจะรู้สึกว่าไม่เห็น make sense เลยนะรักพระเจ้าด้วยความคิดมันดูเหมือนมันจะขัดแย้งกันยังไงชอบคนแต่ความจริงพระเจ้านั้นสร้างเรามาเป็นตัวเราเพื่อเราจะรักพระเจ้าสุดความคิดสุดจิตใจพระมีได้บอกว่าอย่างนั้นใช่ไหม เราสามารถรักพระเจ้าด้วยความคิดของเราได้ถวายเก็บพระเจ้าด้วยความคิดของเราได้พี่น้องการเป็นคนมีความคิดมีสติปัญญาไม่ขัดแย้งกับพระคมภีเอเมนไหมครับไม่ขัดแย้งกับการเป็นคริสเตียนที่ดีคริสต์ที่ดีเป็นนักคิดได้เป็นนักวิเคราะห์ได้พระเจ้าทรงสร้างมาเพื่อเราจะใช้ให้เป็นพระพรด้วยพี่น้องพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่เต็มไปด้วยเหตุผลเต็มไปด้วยตรรกะความคิดและสติปัญญาการสร้างโลกนั้นเต็มไปด้วยระบบระเบียบ และการมีสติปัญญาอย่างมากมายชีวิตเราเป็นไปโดยมีมีความมีเหตุเป็นผลมากมายในชีวิตเราธรรมชาติรอบตัวเราสะท้อนความมีเหตุมีผลของพระเจ้าอย่างมากแล้วความเป็นระเบียบความเป็นระบบการคิดเป็นระบบระเบียบพระเจ้าไม่ได้อยู่วันที่หนึ่งสร้างอาดัมและเอวาลอยควย้งอยู่ในอวกาศบอกว่าอดัมเอวาโทษทีนะเรารู้สึกอยากสร้างมนุษย์มากเราจึงสร้างมนุษย์มาให้ลอยอยู่อาดัมก็คงจะเอาอยัางไงดีเลยเนี่ยไม่มีที่ลง แต่พระเจ้าทรงสร้างมาทีละขั้นใช่ไหมให้มีความสว่างมีดวงสว่างมีดินดินแยกดินแห้งดินเปียกให้มีเมฆมีพืชพันธุ์มีอาหารมีสัตว์แล้วจึงสร้างมนุษย์มาให้ดูแลสิ่งเหล่านี้งั้นพระเจ้าจะเป็นพระเจ้าแห่งระบบระเบียบและความคิดและสติปัญญาคนที่เป็นนักคิดจะมีแนวโน้มที่จะชอบพระวจะนะพระเจ้าชอบที่จะอ่านพระวจนะพระเจ้าชอบค้นหาความจริงจากพระวจนะพระเจ้า และเขาจะพบว่าทุกคําถามในชีวิตมีคําตอบอยู่ในพระวจนะพระเจ้าสรดีบทที่119ข้อ97บอกว่าโอ้ข้าพระองรักธรรมัญญัติของข้าพระองจริงๆนะักความรู้สึกว่าไม่ไม,ไม่ไม่เก็ตเหมือนกันนะักความรู้สึกบอกรักธรรมัญญัติของพระเจ้ารักยังไงนะแต่นักคิดคือโอ้โหชอบมากเลยอ่านธรรมัญญิของพระเจ้าเป็นคําภาวนาของข้าพระองเสมอ นี่คือคําพูดของคนที่อาจจะมีความเป็นนักคิดคนที่เป็นนักคิดจะสามารถเข้าใจเรื่องยากๆได้เข้าใจเรื่องที่สลับซับซ้อนสามารถเชื่อมโยงปัญหาให้เกี่ยวโยงกันได้มองสิ่งที่ลึกซึ้งได้พี่น้องเราต้องการนักปัญญาในสังคมในคิดจักของเราเอเมนไหมครับเราต้องการนักเขียนนักเขียนคือนักคิดเพราะเขาถ่ายทอดความคิดออกมาเป็นข้อเขียนอย่างมีระเบียบและคนอ่านแล้วเข้าใจ เราต้องการนักวิทยาศาสตร์ที่ค้นคิดคิดค้นประดิษฐ์สิ่งต่างๆเราต้องการนักประดิษฐ์เราต้องการนักสร้างสรงสรสิ่งใหม่ๆเหล่านี้คือสิ่งที่พระเจ้าทรงบรรจุไว้ให้เพื่อที่จะสามารถใช้ความคิดให้เป็นประโยชน์ได้จุดประสงค์อะไรที่พระเจ้าทรงให้มีบุค,คลิกของการเป็นนักคิดคืออะไรก็คือเพื่อที่เขาจะสามารถวิเคราะห์สร้างสรรค์นําเสนอและโน้มนําความคิดจิตใจของคนมากมายให้รู้จักในวิถีของพระเจ้า บทเพลงข้ามควรวนบทที่3ข้อที่40บอกว่าให้เราทดสอบและพิจารณาวิถีของเราและกลับมาหาพระยาเวเถิดให้เราทดสอบและพิจารณานี่คือความคิดใช่ไหมดูพระวจะนะพระเจ้าดูการเป็นไปของพระเจ้าดูพิพพนิษพิเคราะห์ดูน้ำพระทัยพระเจ้าและการสำแดงของพระเจ้าและเพื่อที่เราจะกลับมาหาพระยาเวไม่ใช่คิดเพื่อจะทิ้งทางพระเจ้านะครับ แต่คิดเมื่อมองดูโลกดูจกักรวาลแล้วกลับมาหาพระเจา้าผู้ทรงยิ่งใหญ่และผู้ทรงสร้างทุกสิ่งมาจุดอ่อนมีไหมสำหรับคนที่เป็นนักคิดมีแน่นอนสิ่งแรกคือความหยิ่งจุดอ่อนคือความหยิ่งเขาอาจจะคิดว่าคนอื่นรู้ไม่เท่าเขาคิดไม่ทันเขาคิดไม่ลึกเท่าเขาวิเคราะห์ไม่ดีเท่าเขาหนึ่งคนรุ่นบทที่8ข้อที่หนึ่งพระคัมภีร์เตือนว่า ความรู้นั้นทำให้ลำพองแต่ความรักเสริมสร้างขึ้นเปาโลจึงเตือนเปาโลคือนักคิดตัวโยงคนหนึ่งในพระคัมภีร์เปาโลคือนักคิดชั้นยอดแต่เปาโลมาถึงข้อสรุปของชีวิตว่าเพียงลําพังมีแต่ความรู้ทำให้ลำพองท่านต้องมีความรักด้วยเอเมนไหมครับอย่ามีแต่ความรู้จงมีความรักด้วยจงให้ความรู้ของท่านเจือไปด้วยความรักจงให้ความรักเป็นศูนย์กลางความคิดของท่าน เพื่อท่านจะไม่คิดในสิ่งที่ร้ายไม่คิดสิ่งที่ไม่ถูกต้องแล้วไม่ไปสร้างสิ่งที่ไม่ดีผ่านกระบวนการความคิดของท่านให้ความรักพระเจ้าเป็นศูนย์กลางเองไ,ไหมครับอีกปัญหาหนึ่งของนักคิดคือปัญหาของการตัดสินใจไม่เพียงแต่เขาอาจจะมีความหยิ่งแต่เขาอาจจะมีปัญหาในการตัดสินใจด้วยพราะเขาจะคิดเยอะคิดไปเรื่อยๆจนไม่ได้ทําอะไรทักอย่างเพราะยังคิดไม่เสร็จผมเคยเจอคนเหล่านี้มาแล้ว ทำงานด้วยกันเนี่ยเคยให้โจทย์งานบางอย่างไปว่าเช่นสมมตินะฮะสมมติแล้วกันนะจะได้ไม่ต้องเหมือนมากสมมุติว่าลองไปดูซิว่าเราจะสามารถบินไปสมมุติว่าไปที่อินเดียเนี่ยไปที่โตเกียวแล้วกันนะฮะไปจะไปยังไงดีบินไปจะไปโตเกียวเนี่ยช่วยเช็คให้หน่อยนักคิดจะพยายามจะไปหาทุกไฟลทั่วโลกมาเลยผมเคยเจอมาแล้วเขาหามานะฮะทุกไฟลทุกเที่ยว เปรียบเทียบราคาเปรียบเทียบนู่นนี่ลงที่ไหนบินยังไงเครื่องอะไรสายการบินอะไรยังดีไม่ดูว่าใครขับด้วยนะฮะเขาจะคิดละเอียดมากจนแหละครับผมรู้สึกว่าเอะเรามันจะเยอะไปไหมก็ก็เช็คกี่นิดเดียวว่ามีไฟล์ไหนมันไปลงก็เท่านั้นแหละก็เพียงพอแล้วสําหรับการคิดโจทย์นี้เพื่อจะได้รีบจองเพราะผมเคยเจอหลายครั้งนักคิดเนี่ยคิดไปจนกระทั่งมันเลยกําหนด เลยกําหนดที่จะต้องตัดสินใจแล้วก็นําความเสียหายมาเกิดขึ้นกับสิ่งที่เขาทําการเป็นนักคิดไม่ผิดแต่เราต้องระวังว่าเราต้องตัดสินใจและต้องคิดให้ดีและมีเวลาที่จะลงมือทําด้วย2ทิโมธีบทบที่สามข้อที่เจบอกว่าล่ําเรียนอยู่เสมอแต่ไม่สามารถเข้าใจหลักความจริงได้เลยเปาโลเตือนเลยบอกว่า หญิงพวกนี้ซึ่งความจริงอาจจะมาถึงทุกคนนะฮะไม่ต้องไปฟิกที่หญิงนะครับบางคนอาจจะเอ้ยไม่ใช่นะเราก็เป็นเหมือนกันผู้ชายล่ําเรียนอยู่เสมอคือรู้มากมายแต่ไม่สามารถเข้าใจหลักความจริงได้รู้ไปเรื่อยๆรู้ไปเรื่อยๆมีคําแนะนําอะไรไหมสำหรับคนที่มีบุคลิกเป็นนักคิดคือหนึ่งเขาต้องเป็นคนที่ถ่อมใจกับพระเจ้าเขาต้องถ่อมใจเพราะเขาต้องรู้ว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าและเขาเป็นเพียงมนุษย์คนหนึ่งเท่านั้นเองมีคนหลายคนในโลกนี้ฉลาดปาดเปลืองมาก ไร์ามากสามารถคิดแก้ปัญหายากๆตีโจทย์ยากๆได้ในชีวิตแต่เราก็พบความจริงหนึ่งว่าคนที่มีความรู้มากๆฉลาดมากๆหลายคนกลับหาคำตอบง่ายๆไม่ได้เช่นฉันเป็นใครฉันทำอะไรอยู่นักคิดหลายคนจึงลงท้ายด้วยความสับสนในชีวิตแล้วก็หลุดออกมาจากโลกของความเป็นจริงเพราะเขาหาคำตอบง่ายๆให้กับชีวิตไม่ได้ว่าฉันเกิดมาทาไมฉันอยู่เป็นฉันเป็นใครเนี่ย ยังหาคําตอบไม่ได้เลยฉะนั้นอย่าให้เราลืมไปว่าเราเป็นเพียงมนุษย์คนหนึ่งเท่านั้นเองแต่พระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าสุภาษิตบทที่สาข้อที่เจบอกว่าอย่าคิดว่าตนมีปัญญาจงยำเกรงพระยาเวและจงหันจากความชั่วร้ายพระคัมภีร์ได้เตือนว่าอย่าอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แต่จงทําอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นนั่นจึงแสดงให้เห็นว่า พระคัมภีร์เตือนให้เราท่อมใจลงและความท่อมใจเป็นการตัดส e ินใจเลือกความถ่อมใจเป็นการตัดสินใจฉะนั้นจงอย่าอธิษฐานบอกพระเจ้าว่าข่าแต่พระเจ้าขอทรงช่วยให้ข้าลงท่อมใจอย่าอธิษฐานแบบนี้เพราะมันไม่ใช่ความท่อมใจเป็นการตัดสินใจและรู้ว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่เหนือกว่าชื่อของเราอย่าบกค้าแต่พระเจ้าขอทรงช่วยให้ข้าลงท่อมใจด้วยเถิดพระเจ้าช่วยไม่ได้ เพราะนั่นคือการตัดสินใจของท่านว่าต้องถ่อมใจลงแล้วรู้ว่าพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าและอีกสิ่งหนึ่งคือที่ต้องระวังคืออะไรจงลงมือปฏิบัติในสิ่งที่ตนรู้ด้วยไม่เพียงแต่นักคิดต้องถ่อมใจแต่นักคิดต้องลงมือปฏิบัติในสิ่งที่ตนรู้ด้วยยากอบบทที่1นข้อที่ย2่บอบอกว่าแต่จงเป็นผู้ประพฤติตามพระวจะนะไม่ใช่เป็นเพียงแต่ผู้ฟังเท่านั้น มิฉะนั้นจะเป็นการหลอกตัวเองที่น้องเราเรามาโบสถ์นี้หลายปีหลายคนเชื่อพระเจ้ามาหลายปีหลายสิบปีฟังเทศมาหลายร้อยกันสิ่งที่สามารถบอกได้ว่าเราเชื่อในพระเจ้านะพระเจ้ามีอยู่วิธีเดียวก็คือการดูว่าเราปฏิบัติตามพระเจ้านะพระเจ้าหรือไม่สิ่งที่พิสูจน์ได้ว่าท่านเชื่อในพระกรรมพระเจ้าจริงๆหรือไม่ มีวิธีเดียวก็คือการดูว่าท่านปฏิบัติตามเพราะว่จะนั่นนั้นหรือไม่ท่านอาจจะบอกว่าท่านเชื่อในเรื่องของการกลับใจจากบาปทำบาปต้องกลับใจคำถามคือท่านได้ปฏิบัติตามและได้กลับใจจากบาปทุกครั้งจริงหรือไม่ถ้าท่านไม่ได้ทําท่านไม่ได้เชื่อท่านเพียงแต่รู้พระกัมภีรข้อน,นี้ถ้าท่านบอกว่าท่านเชื่อเรื่องการถวายที่นํามาซึ่งพรพรในชีวิตคําถามคือท่านได้ทําตามหรือเปล่า ถ้านั้นเชื่อว่ามีพระมหาบัญชาให้เราไปประกาศขาา่าวประเสริฐคำถามคือเราได้กระทําตามหรือเปล่าถ้าภรรยาบอกว่าครับว่าเจ้าเชื่อเรื่องการให้เกียรติสามีสามีจะเป็นฝ่ายบอกว่าภรรยาทําตามหรือเปล่าเพราะว่าคําพูดอย่างเดียวมันบอกอะไรไม่ได้ถ้าสามีบอกว่าครับว่าเจ้าเป็นคนที่เชื่อเรื่องความรักที่มีต่อภรรยาภรรยาจะเป็นฝ่ายบอกว่าสามีเชื่อจริงหรือเปล่าเพราะความเชื่อพิสูจน์ได้ด้วยการกระทำเอเมไหมครับถ้าเราเชื่อ เราต้องลงมือทำไม่เช่นั้นมันเียงแค่ความรู้ที่อยู่ในสมองเท่านั้นนักคิดต้องระวังสิ่งเหล่านี้คนที่สี่สุดท้ายคือนักปฏิบัตินักปฏิบัติรักพระเจ้าด้วยกำลังของเขาพระเยซูงรักพระเจ้าด้วยสิ้นสุดกำลังของท่านสุดกำลังของท่าน doers เราต้องการนักปฏิบัติเราต้องการคนที่ทำให้เกิดขึ้นจริงนักปฏิบัติคือนักที่คนที่ลงมือทำลงแรงทำอยากทำสิ่งต่าง สดุดีบทที่116ข้อที่16บอกว่าข้าแต่พระยาวเวข้าพรงเป็นผู้รับใช้ของพระองค์ข้าพรงเป็นผู้รับใช้ของพระองค์ผมไม่ได้พิมพ์ซ้ํานะฮะพระดาวิดพูดสองครั้งเป็นบุตรชายของหญิงคนใช้ของพระองค์พระองค์ทรงถอดโซ่ตรวนของข้าพระองค์นี่คือบรรยายความรู้สึกของนักปฏิบัติได้ดีมากบอกอยากทําข้าพระองค์คือคนที่พระเจ้าจะใช้ใช่ไหม อยากลงมือทำอยากมีส่วนร่วมเวลามีงานในโบสถ์อยากลงมีส่วนร่วมอยากลงมือปฏิบัติอยากพับแขนเสื้ออยากทําโน่อนอยากทํานี่อยากลงมือทําอยากลงสนามลบด้วยจุดประสงค์ที่พระเจ้าทรงสร้างให้โลกนี้มีนักปฏิบัติเพื่ออะไรก็เพื่ออะไรครับเพื่อให้มีคนที่ลงมือทําจริงๆมีคนลงมือทําจริงๆเราไมไ่ต้องการเพียงแต่นักสื่อสารนักพูด เราไม่ต้องการเพรียงแต่นักเหวเห็นใจให้กำลังใจเราไม่ต้องการเพรียงแต่คนที่ช่วยคิดช่วยวิเคราะห์และค่ายครวนเราต้องการคนที่ลงมือทําด้วยโรมบทที่12ข้อที่1เปาโลว,ว่าจงถวายตัวงท่านแด่พระองค์เพื่อเป็นเครื่องบูชามีชีวิตที่อันบริสุทธิ์ที่มีชีวิตและเป็นที่พอพระทยัยพระเจ้าซึ่งเป็นการนมัสการโดยวิญญาณจิตของท่านนี่คือคําพูดของเปาโลที่บ่งบอกถึงนักปฏิบัติที่ดีมาก ก็คือการถวายตัวของท่านแด่พระเจ้าถวายหมดทั้งตัวคําว่าตัวคํานี้คือตัวจริงๆนะครับไม่ใช่หมายถึงจิตใจจิตใจหมายถึงร่างกายจริงๆลงมือทําถวายทุกส่วนปากสมองและมือถวายทั้งหมดเพื่อลงมือทําจุดอ่อนของนักปฏิบัติมีอะไรไหมมีและสิ่งตรงนี้สําคัญมากคือนักปฏิบัติจะต้องระวังว่าเขาจะทํางานมากเกินไปจนเหนื่อยล้าและหมดแรง เพราะคนที่เป็นนักปฏิบัติมักจะเป็นคนที่ทํางานอยู่ตลอดเวลาชอบทํางานชอบทํางานเสมอไม่หยุดที่จะทํางานไม่หยุดที่จะคิดไม่หยุดที่จะพูดชอบทําไปเรื่อยๆคนกลุ่มนี้จะมีความยุ่งอยู่ตลอดเวลาเคยเห็นคนแบบนี้ไหมครับ <c oughs> จะยุ่งอยู่ตลอดเวลามีตารางเวลาอยู่ตลอดเวลาต่อแล้วต่ออีกต่อไปต่อมาจะอยากทํางานอยู่ตลอดเวลาสรุปดีบทที่127ข้อที่2 พระมีจึงเตือนบอกว่าเป็นการเหนื่อยเปล่าที่ท่านจะลุกขึ้นแต่เช้ามืดทํางานจนดึกกินอาหารที่ได้จากงานตรากตรําเพราะพระองค์ประทานการนอนหลับแก่ผู้ที่ฟังเทศนาเอาไม่ใช่นะฮะการนอนหลับแก่ผู้ที่พระองค์ทรงรักพี่น้องพระเจ้าทรงประทานการนอนหลับและพักผ่อนแก่ผู้ที่พระองค์ทรงรักฟังด,ดีว่าผมไม่ได้บอกว่าห้าม ตลักกรำห้ามทํางานแต่เช้าอย่างนี้ไปเราตื่นสายตลอดไม่ใช่นะครับแต่บอกว่าที่เราตลักตราทำงานหนักเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งแต่อย่าลืมว่าพระเจ้าทรงประทานการนอนหลับและพักผ่อนแก่คนที่พระองค์ทรงรักพี่น้องไม่ได้พระเจ้าไม่ได้ต้องการให้ท่านเผาตัวเองจนกระทั่งท่านหมดเลี้ยวหมดแรงหน้าสุดโทมตาเป็นถุงปากแห้งแตกป่วยสิบโรคในชีวิต น่นไม่ใช่น้ำพระทยพระเจ้าอันดีเลิศพระองค์ทางกายห้ท่านมีความสดชื่นมีความชื่นชมยินดีและมีการพักผ่อนจนท่านมีกําลังในการเดินกับพระเจ้าเอเมนไหมครับสุภาสิตบทที่23ข้อที่4จึงเตือนเราโซโลมอนจึงเตือนเราเป็นคําแนะนําบอกว่าอะไรครับอย่าโหมงานจนอ่อนล้าเพื่อจะเป็นคนมั่งมีจงฉลาดพอที่จะหยุดพัก การพักจะมีความฉลาดขอบคุณพระเจ้าเจอข้อนี้จนได้ฟ้องผิดตั้งนานแหมว่าเราพักบ่อยจงฉลาดพอที่จะหยุดพักโซโลมอนเป็นกษัตริย์ที่ฉลาดมากแล้วมีปัญญาปาดเปรื่องพี่น้องโซโลมอนจึงมาถึงสรุปว่าทำงานหนักก็ดีแต่จงทำงานให้ฉลาดจะดีกว่าเอเมนไหมครับทำงานเหนื่อยทุ่มแรงนั่นก็ดี แต่จงมีความฉลาดทําให้มันเสร็จเร็วขึ้นดีไหมเหนื่อยน้อยลงก็ดีแล้วเกิดผลมากขึ้นบอกว่าจึงจงฉลาดพอที่จะหยุดพักที่น้องฉลักยิ่งพระเจ้าทรงท้องกายท่านได้หายใจลึกๆนะครับหายใจลึกๆดิาเนินชีวิตช้าลงบ้างเราอยู่ในเมืองหลวงในกรุงเทพเมืองติดอันดับความวุ่นวายรถติดวุ่นวายชีวิตมันวุ่นพอแล้วจงเดินกับพระเจ้าด้วยความ อ่อนโยนด้วยความพักผ่อนในพระเจ้าดําเนินชีวิตช้าลงบ้างหายใจลึกๆหลายคนหายใจอยู่ตอนนี้ใช่ไหมครับแล้วถามตัวเองว่าจะรีบไปทําไมจะรีบอะไรนักหนาคิดให้ดีๆว่าพระเจ้าพอพระทัยในความลุกลิลุกลนในความเหนื่อยอ่อนของเราตลอดจริงหรือไม่หลายคนทําให้การงานเหล่านั้นกลายเป็นพระเจ้าแทนที่พระเจ้าซะแล้ว เพราะการงานหลายอย่างที่เราทํามันมากําหนดชีวิตเราจนเราลืมที่จะพักผ่อนอยู่ในพระเจ้าลืมที่จะมาพักสงบในกิเจ,จักรลืมที่จะมาพักสงบในการเฝ้าเดียวในการเฝ้าพระเจ้าและให้ชีวิตช้าลงผมได้ยินใครท่านหนึ่งพูดมาได้ดีมากว่าตอนเช้าเขาอยากจะคุยกับพระเจ้าก่อนที่จะคุยกับมนุษย์ทุกเช้าเขาจึงนั่งนิ่งๆเพื่อจะ อธิษฐานอ่านพระคัมภีร์แล้วคุยกับพระเจ้าอย่างชา้ชาๆดูดวงอาทิตย์ค่อยๆขึ้นอย่างชา้ชาๆให้แสงเปลี่ยนจากสีทองเป็นสีขาวอย่างชา้ชาๆหายใจลึกๆแล้วก็คุยกับพระเจ้าเราให้พระเจ้ามาพูดด้วยแล้วท่านก็พักผ่อนและอิ่มเอมใจในพระเจ้าของท่านเห็นไหมครับงั้นให้เราถามตัวเองเสมอว่าเราเหนื่อยล้าหลังอย่างนี้ นั่นคงเป็นภาวะที่หลายคนจําเป็นต้องทําแน่นอนเราต้องทํางานหนักเราต้องเหนื่อยล้านั่นจริงแต่จงมีเวลาหนึ่งเสมอที่ท่านจะพักผ่อนในพระเจ้านอนหลับฝันดีตื่นมาสดชื่นในพระเจ้าเอเมนไหมครับพี่น้องพระเจ้าทรงรักท่านท่านเป็นลูกของพระเจ้าท่านมีตัวตนที่พระเจ้าทรงสร้างไว้ไม่เปลี่ยนแปลงตัวตนของท่านไม่ได้หายไปไหนเมื่อท่านมารู้จักกับพระเจ้าแต่พระองค์ทรงทํามันให้บริสุทธิ์ขึ้น ทำมันให้มีคุณค่ามากขึ้นมีความหมายมากขึ้นท่านอาจจะเป็นนักพูดนักคิดนักความรู้สึกหรือนักปฏิบัติสิ่ง,งนี้คือตัวตนของท่านที่พระเจ้าทรงสร้างท่านมาจากอดีตจนถึงปัจจุบันจงใช้สิ่งนี้ให้เกิดประโยชน์ในทางของพระเจ้าจงเปลี่ยนการดําเนินชีวิตจากการอยู่เพื่อตัวเองเป็นการอยู่เพื่อถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าเอเมไหมครับจงใช้สิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างไว้จากแทนที่เดิมทําเพื่อจะมีปาก มีอาหารเลี้ยงตัวเองและจบชีวิตลงอย่างไร้ความหมายแต่เปลี่ยนมันใช้เพื่อสิ่งที่ดีใช้เพื่อคนอื่นจะรับพระพรใช้เพื่อตัวเราจะเติบโตขึ้นในความรักที่มาจากพระเจ้ามาระโกบทที่12ข้อที่สาท,ที่เราอ่านเมื่อสักครู่นี้ตอนต้นเนี่ยพระพระเยซูจึงบอกว่าจงรักองค์พระบุ้เจ้าด้วยสิ่งต่างๆจงรักองค์พระผู้เจ้าพระองค์ทรงประทานให้ท่านได้มารักพระองค์ได้มารู้จักกับพระองค์ในความเป็นตัวตนของท่าน ท่านอาจจะมีความสุขที่ได้ไดพูดคุยกับคนจงใช้สิ่งนี้เพื่อถวายเกียรติพระเจ้าเห็นไหมครับท่านอาจจะมีความสุขที่ท่านได้ช่วยเหลือคนได้ฟังคนระบายได้ใช้เขามีกําลังใจจงใช้มันเพื่อถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าให้เขารักพระเจ้ามากขึ้นท่านอาจจะมีความสุขในการช่วยคิดช่วยวิเคราะห์ช่วยแก้ปัญหาช่วยนั่งลงสร้างสรรค์สิ่งใหม่จงใช้มันเพื่อสร้างสิ่งใหม่ๆและสิ่งที่ดีๆให้กับคนรอบข้างท่านเห็นไหมครับท่านอาจจะเป็นนักปฏิบัติ ท่านอาจจะเป็นคนที่เหงื่อออกตลอดเวลาเพราะชอบลงมือทําชอบจัดของชอบทํานู่นนี่นี่นั่นมากมายจงทำมาด้วยความชื่นชมินดีและพักผ่อนในใจในความรักที่มาจากพระเจ้าเห็นไหมครับขอให้ท่านนั่งลงสํารวจตัวเองอย่างสั้นๆว่าท่านคือคนประเภทไหนท่านคือใครที่พระเจ้าทรงเริ่มต้นการดีไว้ในชื่อของท่านพระเจ้าทรงให้ท่านรักพระเจ้าด้วยคําพูดด้วยความรู้สึกด้วยความคิด และได้การลงมือทําทุกสิ่งล้วนดีในสายพระเนรพระเจ้าเองไหมครับทุกสิ่งล้วนทํามาเพื่อให้ท่านได้เติบโตขึ้นและรักพระเจ้ามากขึ้นให้เราอธิษฐานด้วยกันครับฮาเลลูยาอธิษฐานที่เขาว่าขอพระเจ้าสมบทได้เปิดเผยสิ่งต่างๆมากขึ้นเราเรียนรู้มาถึง4ี่บทด้วยกัน4อย่างที่พระเจ้าทรงเริ่มต้นการดีในชีวิตของท่าน ของประทานพระวิญญาณที่พระเจ้าทรงวางไว้ต่อหน้าท่านเป็นของขวัญเพื่อท่านจะสามารถทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่เกินกว่าธรรมชาติภาระใจของท่านที่พระเจ้าทรงใส่ไว้ในใจเพื่อจะจุดประกาศเป็นเหมือนกับการจุดประกายไฟลงไปในกองฟืนเพื่อให้มันลุกโชตช่วงขึ้นมาอะไรคือภาระใจที่พระเจ้าทรงเริ่มต้นอธิษฐานพระเจ้าสิครับพระองค์ทรงให้ท่านมีความสามารถหลายอย่าง และวันนี้พระองค์ทรงบอกท่านว่าท่านรักพระเจ้าด้วยความแตกต่างในชื่อของท่านท่านเป็นใครในสายพระเนตรพระเจ้าพระองค์ทรงเริ่มต้นท่านไว้ในเรื่องใดอธิษฐานให้พระเจ้าทรงใช้ท่านสิครับทําเพื่อการดีในสิ่งเหล่านี้ให้สิ่งเหล่านี้เป็นดังเมล็ดพันธุ์ที่เกิดผลอันยิ่งใหญ่ถวายพระเจ้าฮาเลลูยาฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าเอเมนเอเมนให้เราอธิษฐานเผื่อตัวเราสิครับว่า ขอพระเจ้าทรงใช้ท่านเพื่อการดีบอกพระเจ้าว่าขอพระเจ้าทรงใช้ท่านเพื่อการดีใช้ท่านเพื่อการดีใช้ท่านเพื่อการดีใช้ท่านเพื่อเป็นประโยชน์ต่อคนมากมายใช้ท่านเพื่อยังผลดีต่ออาณาจักรพระเจ้าเพื่อนั้นจะเติบโตขึ้นในความเป็นตัวท่านพระองค์รทรงเริ่มต้นการดีในชีวิตท่านจะไม่ให้ล่มเหลวอย่างแน่นอน แต่จงถวายสิ่งนั้นแด่พระเจ้าถวายตัวของท่านแด่พระเจ้าถวายชีวิตของท่านแด่พระเจ้าฮาเลลูยาเอเมนเอเมนขอบพระคุณพระเจ้าขอบพระคุณพระเจ้าขอบพระคุณพระองค์ให้เราบอกขอบคุณพระเจ้าด้วยกันสิครับขอบคุณพระเจ้าให้เราขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์งประทานจุดเด่นมาในชีวิตของท่านขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์งให้เรามีจุดเด่นบางอย่างเพื่อการดีของพระองค์ เพื่อจุดประสงค์อันยิ่งใหญ่ที่รอคอยเราอยู่ขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระองค์ขอพระเจ้าทรงเมตตาเอเมนขอบคุณพระเจ้ามเ,มเอเมน,พร,เเเมนพระบิดาเจ้าเราอธิษฐานขอบพระคุณพระองค์สำหรับสิ่งต่างๆที่พระเจ้าทรงเริ่มต้นไว้ในชีวิตของเราทั้งหลายขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระวจนะในตอนนี้ที่เราจะรักพระองค์ด้วยสิ้นสุดจิตด้วยสิ้นสุดใจสิ้นสุดความคิดและสิ้นสุดกำลัง ขอพระเจ้าทรงเมตตาที่เราทั้งหลายที่เป็นขสดจักรที่มีความแตกต่างกันแต่เราเสริมสร้างกันข้าแต่พระเจ้าขอเราได้นำความแตกต่างนี้มาช่วยกันและเราจะเห็นอกเห็นใจและเราจะเข้าใจคนที่อยู่รอบข้างเราที่เขาแตกต่างจากเราและเราจะขอบคุณพระเจ้าสำหรับความแตกต่างนี้ด้วยในานามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนเอเมน